สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองกับ4ขั้นตอนง่ายๆสำหรับโครงการที่จะแจกเงินบุตรเดือนละ1 0 0 0บาทขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการลงทะเบียนแต่สำหรับคุณแม่ที่มีบุตรก็ยังคงได้รับเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ600บาทกันอยู่แล้ว เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบเดือนพฤษภาคม2,563ออกแล้วผู้ปกครองเช็คสถานะได้ด้วยตัวเองทางเว็บไซต์เงินบุตรแรกเกิดรอบเดือนพฤษภาคม2,563จำนวน600บาทออกแล้วเมื่อวันที่8พฤษภาคม2,563ส่งคำของเงินอุดหนุนเด็กจำนวน1 4 2ล้านรายเป็นจำนวนเงิน1,248,741,400บาท วันนี้เราจะพาไปดูวิธีตรวจสอบเช็คเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองกับ4ขั้นตอนง่ายๆแค่กรอกคลิกเท่านั้นโดยเพจเฟซบุ๊กโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโพสต์ข้อความถึงการจัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเองของผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดโดยมีรายละเอียดดังนี้กรมกิจการเยาวชนได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเองหรือเซลฟ์เซอร์วิสของผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดโดยใช้หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองและบุตรที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนโดยเข้าสู่ระบบทั้งการสแกน QR Code หรือตามลิงก์เงินอุดหนุนบุตรสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรนั้นมีดังนี้ 1. ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน 2. ระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชนบุตรแรกเกิด 3. ระบุรหัสยืนยันรูป 4. กดค้นหาข้อมูลสำหรับข้อมูลดังกล่าวจะมีการอัปเดตสถานะการจ่ายเงินของทุกรอบเดือนหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดเช็คสิทธิเงินอุดหนุนบุตรเบอร์โทร026516534หรือ026516920ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ